อย่างที่เราได้สัญญาไว้ตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะกับเรื่องวงการหนังบู๊ไทยที่ซบเซานะคะที่มีเรื่องให้พูดกันยาวๆเพราะฉะนั้นวันนี้พี่แป๋วจะมาเล่าต่อค่ะติดตามกันเลยนะคะในเรื่องนี้ต้องขยายกับภัทรวีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้ของเราจะเป็นภาคต่อเนื่องจากเมื่อวานนะคะกับการจับตาดูสถานการณ์หนังบู๊ไทยค่ะก็กำลังอยู่ในภาวะซบเซาทั้งผู้กำกับทั้งนักแสดงเนี่ยก็ต้องเลือกทางเดินอื่นเป็นการชั่วคราวค่ะเพื่อรอเวลาให้หนังบู๊ไทยกลับมาเฟื่องฟูอีกครั้งหนึ่งแต่ในขณะเดียวกันก็ยังมีอีกหลายคนนะคะที่ไม่ยอมหมดหวังกับแวดวงหนังบู๊ไทยค่ะในยุคที่หนังบู๊พันธุ์ไทยไม่ทำเงินในประเทศจึงไม่แปลกที่นายทุนหรือค่ายหนังจะไม่กล้าทุ่มงบประมาณและเปิดไฟเขียวให้สร้างขณะที่ผู้กำกับที่พลิกฟื้นยุคทองของหนังบู๊ไทยเมื่อ10กว่าปีก่อนอย่างปรัชญาปิ่นแก้วก็ต้องผันตัวไปทำหนังแนวอื่นแม้แต่พระเอกนักบู๊เดี่ยวชูพงษ์ยังต้องโดดลงจอทีวีเพื่อแสดงละครฆ่าเวลาและหาเลี้ยงชีพในยุคที่ไม่มีหนังบู๊ให้โชว์ฝีมือขณะเดียวกันยังคงมีขุนพลนักบู๊หลายชีวิตที่ยืนหยัดเหนียวแน่นต่อวงการแอคชั่นโดยตองกฤษณะทายาทปรมาจารย์นักบู๊ผู้ล่วงลับพันนาฤทธิไกรที่หวังสืบสานเจตนารมณ์พ่อเป็นเสาหลักและปั้นนักบู๊ไทยให้ดังไกลในต่างแดนก็ยอมรับว่าวงการหนังบู๊อยู่ในช่วงวิกฤตจริงๆจึงต้องเน้นสร้างงานสร้างเงินให้เหล่าสตันท์ไทยไปร่วมงานกับต่างประเทศแทนตอนนี้เราทีมงานเรามีแผนรองรับอยู่ก็ได้ทำโปรเจกต์เอาไว้เยอะพอสมควรอยู่งานต่างประเทศส่วนใหญ่เขาจะติดต่อเรามาทำเป็นจ็อบๆไปเป็นเรื่องไปแล้วก็มีการส่งพี่สตันออกไปร่วมงานกับทีมงานของต่างประเทศบ้างครับก็ตรงนี้เลยทำให้เรายิ่งต้องการที่จะมีโรงเรียนเพื่อรองรับสตันเพื่อรองรับการคนที่ต้องการมาเป็นสตันเพื่อที่จะจ่ายงานให้กับเขามากขึ้นครับขณะที่พระเอกนักบู๊หน้าสายวุฒินันทวุฒิลูกศิษย์คนสุดท้ายของพันนาที่แจ้งเกิดในยุคที่หนังบู๊ไทยซบเซาก็ไม่รู้สึกท้อใจค่ะและจะพยายามฝึกฝนตัวเองให้ดีที่สุดต่อไปเพื่อเรียกกระแสให้วงการหนังแอคชั่นกลับมารุ่งเรืองได้อีกครั้งอาพนาสอนผมมาฝึกผมมา10ปีเนี่ยเล่นหนัง2เรื่องคือมันเลยคำว่ารู้สึกแย่รู้สึกไอ้นี่ไปแล้วนะรู้สึกเรามองหน้าที่ของเรามากกว่าว่าเรามีหน้าที่ต้องทำอะไรยังไงก็ทำต่อไปเราจะมาท้อจะมาแบบรู้สึกเฮ้ยไม่เอาแล้วพอแล้วไม่ทำแล้วไม่ได้มันเหมือนทำให้ผมยิ่งแบบอยากกระทำมากกว่าอยากกระทำให้มันกลับมาอีกครั้งอยากตัวผมเองตัวพี่ตองเองลูกชายอภนาก็เหมือนแบบพอไม่มีอภนาแล้วมันเงียบลงมันก็เหมือนแบบเราต้องยิ่งพยายามแบบรวมตัวกันพยายามสร้างงานพยายามหาผลงานใหม่ทำเพื่อแบบว่าเรียกกระแสแอคชั่นกลับมาแล้วมีความเชื่ออยู่อย่างหนึ่งนะคะว่าถ้าหากว่าทางฝั่งของผู้สร้างอะค่ะไม่ว่าจะเป็นผู้กำกับเป็นนักแสดงเราทำผลงานออกมาให้ยอดเยี่ยมนะคะแล้วในฝั่งของเราเนี่ยคนไทยค่ะสนับสนุนหนังไทยด้วยกันแต่เชื่อเหลือเกินว่าทุกอย่างก็กลับมาเฟื่องฟูได้เหมือนเดิมแน่ก็ขอเชียร์ด้วยคนนะคะฝรั่งเนี่ยเขายังเห็นคุณค่าลีลาของบู๊ไทยนะคะแล้วทำไมคนไทยด้วยกันเนี่ยจะไม่สนับสนุนวงการหนังบู๊ไทยล่ะคะใช่ไหมล่ะสู้ๆต่อไปก็แล้วกันค่ะ